โอ้โหเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผลอใจนะคะแต่เผลอใจจนเป็นเรื่องพนักง,งานเรือนจำสาวสาหรัฐสุดห้ามใจจริงๆเจอรวบหลังแอบเข้าหาผู้ต้องขังหนุ่มเป็นเรื่องของนางสาวเคลาเบอร์กรัมพนักง,งานเรือนจำของสหรัฐวัย27ถูกจับกลุ่มหลังมีเพศสัมพันธ์กับผู้ต้องขังหนุ่มวัย29หลายครั้งตลอด7เดือนเว็บไซต์เดอะแกรเซ็ สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งในห้องเก็บอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งและอีกสองครั้งนายเดนิสเผยว่านางสาวเบอร์กรรมัมทำงานที่เรือนจำมาสามปีแต่ลาออกไปทันทีหลังเรื่องแดงขึ้นมาก่อนถูกจับในเดือนพฤษภาคมโดยมีนัดขึ้นศาลซึ่งที่อดีตผ่านมาเนี่ยพนักงานเรือนจำรายนี้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แล้วก็อย่างไรก็ตามไม่มีความชัดเจนว่าผู้ต้องขังที่มีความสัมพันธ์ด้วยนั้นยังอยู่ในเรือนจำหลือไม่อันนี้ก็เป็นข่าวแปลกๆที่นำมาเสนอให้ฟังกันนะคะถ้าชอบขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ